ทำนายลักษณะคนเกิดปีฉลูชายหญิงใดเกิดปีฉลูธาตุดินชนะสาเป็นมนุษย์ผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาลท่านผู้เกิดปีฉลูสิริตกที่ปากครมเจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปเป็นผู้ชายจะมีสเสน่ห์มากชู้หลายเมียเป็นผู้หญิงมักอาภัพคู่ครองคนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดเที่ยวไปในสารทิศใดๆมักชอบอาสาคนอื่น พุทธเป็นใจท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุขุมรอบคอบมีจิตใจเมตตาการุณชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ชะตาชีวิตอาภัพทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำดุดปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจเสาเป็นที่นั่งท่านว่ามักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องการมารมเป็นชายมักมีมนสเสน่เป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฟมีปานในที่รับรูปร่างมักสง่างามแม้ร่างจะอัปลักษ์แต่ก็มีชายหลงรักอังคารกับพระฤหัสสปดีเป็นมือท่านว่ามักทำงานได้ทุกอย่างหางได้รับการศึกษาดีจะก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานที่เหมาะสมเช่นนักบวชแพทย์ครูอาจารย์และโหราศาสตร์ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักจะถูกคนหลอกลวงพาดท่าเสียีคนอื่นเสมอ สุขกับอาทิตย์เป็นเท้าท่านว่ามักชอบท่องเที่ยวพเนจรไปทั่วสารทิศท่านผู้เกิดปีฉลูถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบากไม่สู่สบายกายและใจนักต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพหากเกิดเวลากลางคืนจะดีจะมีความสุขมากท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาภาพแพรประจำสีวันเกิดของตนไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชะตาตนเอง ท่านผู้เกิดปีฉลูเดือน5、เดือน6、เดือน7จ็ดธาตุดินเผาธาตว่าชอบใช้ชีวิตแบบอิสระทำราชการจะได้ดีมียศสูงใจร้อนรนอยู่ที่ไหนได้ไม่นานจะมีข้าวของเงินทองมากทำเลือกสวนไรนาค้าขายพอประมาณท่านผู้เกิดปีฉลูเดือน8、เดือน9、เดือน10ได้แก่หัวคนใช้งานธาตุดินโครนตรมท่านว่าเป็นคนอดทน ใจแข็งขยันหมั่นเพียรทำงานได้ทุกอย่างอาสาเจ้านายดีใช้คล่องแคล่วว่องไวจะลำบากกายอยู่เสมอทำราชการดีทำเลือกสวนไรนาก็ดีพอมีทรัพย์เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อนท่านผู้เกิดปีฉลูเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แกว่วัวเปลือยหากินยากถ้าดินจองปวกชายเขาท่านว่าเป็นผู้มีใจบุญ เห็นใจผู้อื่นทำราชการพอเอาตัวรอดไม่สู้ดีเท่าใดทำเลือกสวนไรนาจะผลิตผลได้กำไรดีทำการค้าก็ดีแต่ไม่สู้มีเพื่อนฝูงมากนักท่านผู้เกิดปีฉลูเดือนสองหรือเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ได้แก่วัวอุสุภราชถ้าดินอุดมสมบูรณ์ท่านว่าเป็นคนเกิดมามีบุญไม่สู้จะพบกับความลำบากทำราชการจะได้เป็นใหญ่ ข้าไทยบริวารมากทำเลือกสวนไรนาจะร่ำรวยค้าขายไม่สู้ดีจะมีเงินทองมาได้โดยมรดกตกทอดลักษณะวันต่างๆในปีฉลูท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเดือนหเดือนสิได้แก่มนุษย์ขี่วัวท่านว่าุนน่่นั้นแม้จะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองก็ยังต้องลำบากใจเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองหาเพื่อนตายไม่มีมีแต่เพื่อนกิน อยู่ที่นี่ไปได้ดีที่อื่นท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่คนติดคือคาต้องจองจำโทษท่านว่าผู้นั้นจะประสบความยุ่งยากใจเกี่ยวกับเครือญาติในเรื่องมรดกต้องมีอันขึ้นลงขึ้นศาลมิฉะนั้นจะมีโลคาพญาธิรบกวนอยู่เสมอเสมอทรัพย์สินมักหมดไปในเรื่องไร้สาระท่านผู้เกิดวันอังคารเดือน7เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่มนุษย์ขี่ม้สินทบ ท่านว่าผู้นั้นมักโชคดีเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นข้าราชาการหรือนักธุรกิจจะได้รับเชิญเดินทางไปต่างแดนจะมีทรัพย์สินเงินทองมากรับราชาการจะก้าวหน้ารวดเร็วท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนสองหรือเดือนยี่ได้แก่คู่ผัวเมียกำลังทะเลาะกันท่านว่าผู้นั้นจะได้รับความเดือดอร้อนก็เพราะปากหรือคำพูดของตนเองทำราชาการมักโตเถียงกับเจ้านาย ไม่ค่อยได้เลื่อนยศไม่ก้าวหน้าค้าขายปานกลางมักมีศัตรูไม่ว่าไปติ่นฐานบ้านเมืองใดท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่เด็กขี่วัวท่านว่าผู้นั้นจะได้ดีทำมาค้าขายหรือรับราชการจะก้าวหน้าก็ด้วยลําแข้งของตนเองเมื่อน้อยจะลําบากทั้งกายและใจเมื่อเติบใหญ่จะมีความสุขประสบความสําเร็จในหน้าที่และการงานที่ตนเองติดต่อ ยิ่งแก่ตัวยิ่งสบายท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสีได้แก่มนุษย์ขีพ่พญานาคราชท่านว่าผู้นั้นจะมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยมโกรธง่ายเจ้าอารมณ์ถืออำนาจตนเองมีมานะทิฐิขณะมีอำนาจวาสนามักจะมีคนเกงขามพอสิ้นอำนาจหาคนจะเหลียวแลไม่มีแม้แต่ญาติมิตรของตนเองสรุปใจความว่าท่านผู้เกิดปีฉลูคนเกิดปีนี้ ท่านว่าถ้าได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออบรมน้อยมักจะเลี้ยงตัวเองลำบากเอาตัวไม่รอดจะถูกคนอื่นหลอกลวงโคดโกงเสมอมักพลาดท่าเสียทีคนอื่นเป็นผู้ชายท่านว่ามักเจรจาไพเราะมีสเสน่ห์ถูกชะตาเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงท่านว่ามักอาภัพคู่ครองไม่มีความสุขในการคลองเลือนอันหนึ่งชายหญิงใดเกิดในปีนี้ปกติมกักพูดจามีเหตุมีผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงซื่อตรงรับใช้บริการคนทั่วไปดีมากไม่สู้จากหัวดือ้อฟังเหตุผลของคนทั่วไปไม่สู้จะชอบแสดงตนเป็นเจ้าคนนายคนแต่เป็นคนเกิดมาค่อนข้างจะอภัพสักนิดหนึ่งทำบุญแก่ใครไม่ค่อยขึ้นสภาพทางส่วนตัวชอบชีวิตหนักไปในทางประกอบอาชีพที่ตนถนัดการค้าขาย้ารราชการก็ดีทั้งนั้นแม้ประกอบธุรกิจการติดต่อ ทำเลือกสวนไร่นาก็จเจริญก้าวหน้ามีลาภผลกําไรดีพอสมควรความรู้สึกทางกามารมมีบ้างข้อเสียที่น่าคิดท่านผู้เกิดในปีนี้ยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีความรู้สึกในการมารมมักชอบผิดลูกเมียเขาไม่สู้จะคิดง่าง่ายสิธรรมเท่าใดนักผู้หญิงท่านว่ามักมีตําหนิปานหรือฝ่ยในที่รับลมผ้าปีฉลูธาดินลักษณะาทางสังคมเป็นคนชอบสมาคม ท่านว่าเป็นคนอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมงานการกุศลส,สาธารณประโยชน์รับอาสาไม่เห็นแก่เหน,นื่อยทำงานไม่สู้จะว่องไวเชื่อชาแต่ว่าเรียบร้อยคนเกิดในปีนี้ควรหาโอกาสศึกษาสแสวงหาความรู้ให้มากๆขึ้นจึงจะเด่นในสังคมขอจบการทำนายลักษณะปีฉลูท่าดินไว้แต่เพียงเท่านี้